จะคอยเป็นกำลังใจให้เธอหายเหนื่อยไอ้จอมพลนั่นมาล่วงเกินพาวทั้งที่ไม่รู้จักกันมันเกินไปแล้วนะจ๊ะพ่อก็เหมือนจะเห็นดีเห็นงามให้พลางคบกับเขาคงเพราะว่าจะดองกับเสี่ยจิวนั่นแหละจ้ะแต่พราวต้องบอกพ่อนะจ๊ะว่าไอ้นั่นทำอะไรพราวพราวกลัวพ่อจะเข้าข้างในนั่นน่ะสิเอหรือว่าพ่อกำนันจะกลัวลูกสาวตัวเองขายไม่ออกอ้าวพี่กรทำไมปากแบบนี้ล่ะจ๊ะถึงพี่จะปากหมาแต่พี่ก็จริงใจนะจ๊ะไปให้เขาจูบเต็มใจไปให้เขาจับกลับมาทำไมล่ะครับมันจับแล้วหรือไงได้เป็นคุณแม่หรือเปล่าในท้องเส้นยาวเส้นใหญ่กลับมาแจกซองใช่ไหมเป็นอะไรถึงซึมไปเลยโดนหลอกไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ว่าไงสะใจเฉยๆไหนบอกจะไปสบายไปอยู่ให้ไกลชีวิตเฮ้ยมองเขายังไม่ดำเลยเอาหม้อข้าวยังไม่ดำเลยกลับมาไวจังเว้ยคนคงกันใหญ่เต็มใจไปให้เขาจูบเต็มใจไปให้เขาจับกลับมาทำไมล่ะครับมันไม่จับแล้วหรือไงได้เป็นคนแม่หรือเปล่าในท้องเส้นยาวเส้นใหญ่กลับมาแจกซองใช่ไหมเป็นอะไรไม่พูดไม่จาห้องเก่ายังนอนแค่ให้สัญญาถ้ากลับมาแล้วอย่ากลับไปคนเก่าคนนี้ยังคอยมีริ้วรอยพี่ยอมรำได้ปากมาแต่ว่าจริงใจหยดน้ำตาที่ไหลเดี๋ยวพี่เช็ดเองห้องเก่ายังนอนได้ไหมถ้านอนไว้อย่ากลัวเสียนะขอเพียงแค่ให้สัญญากลับมาแล้วอย่ากลับไปคนเก่าคนนี้ยังคอยมีริ้วรอยที่ยอมรับได้ปากมาแต่ว่าจริงใจพร้อมจะให้อภัยและจะรักเธอคนเดียวดูเหมือนเสียงเพลงของพี่กรณ์เนี่ยจะทำให้แสงพราวยิ้มได้นะจ๊ะแต่พี่เองก็อยากให้พราวยิ้มกว้างๆกว่านี้จ้ะงั้นพี่กรณ์ไปเก็บดอกบัวดอกนั้นให้ฉันหน่อยสิมีตั้งหลายดอกดอกไหนจ๊ะนู่นไงตรงกลางบึงอ่ะที่บานๆสวยๆโอ้โหไกลเลยนะจ๊ะเอาดอกใกล้ๆได้ไหมจ๊ะแต่ฉันอยากได้ดอกนู้นมันสวยกว่างั้นไม่เป็นไรจ๊ะฉันไม่อยากได้แล้วแต่
ดอกบัวไงจ๊ะที่น้องแสงคราวอยากได้ดอกบัวดอกนี้ที่พี่ลงน้ำเอามาให้พราวเจ้าอย่าถามน้ำลึกหรือเปล่ามันคงไม่เท่าความรักจากพี่ดอกบัวมาแล้วจ้าขอกำลังใจหน่อยทำไมทำพี่ละแสงพราวอุตส่าห์หาบัวจากน้ำขาวๆโทน้องสาวเจ้าทำที่ได้อีตานั่นกลับไปแล้วงั้นพราวก็เข้าบ้านสิจ๊ะขอบใจพี่กรณ์มากนะจ๊ะเสียงเพลงของพี่ทำให้พาวสบายใจขึ้นได้จริงๆถ้าพาวมีปัญหาก็บอกพี่แต่มาบอกพี่ก็ได้พี่กรณ์ยังเห็นพาวมีความสุขเพราะพี่อ่ะจะคอยเป็นกำลังใจให้พาวหายเหนื่อยจะเป็นดังสายลมที่คอยห่วงใย พอแล้วพี่กรณ์พราวเข้าบ้านก่อนนะปุ๋ยใกล้จะหมดอีกแล้วเหรออาทิตย์ที่แล้วฉันเพิ่งสั่งปุ๋ยมา50กระสอบเราขายไปได้30แล้วทำไมมันเหลือแค่15กระสอบปุ๋ยมันหายไปไหน5กระสอบฉันก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะพ่อกำนันพี่เขียวเป็นคนดูเรื่องปุ๋ยอะจ้ะเขียวมานี่สิครับพ่อกำนันปุ๋ยของฉันหายไปไหน5กระสอบคือพูดไปสิมึงอยู่ได้ฉันรู้จ้ะว่าปุ๋ยหายไปไหนพี่กุลพายุอะไรเนี่ยฮะหอบกำนันมาถึงนี่เลยจะมาขายปุ๋ยเหรอจ๊ะวันนี้ไม่เอานะพอดีว่ามีสาวใจง่ายประเคนปุ๋ยมาให้ฉันฟรีๆถึงที่ก็เยอะอยู่นะสงสัยจะใช้ได้นานอ่ะเอาไว้ใกล้ๆหมดก่อนนะฉันอาจจะเปลี่ยนใจแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยของกำนันอีกฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าให้ไอ้ประภาสมายุ่งกับยายดาวอีกนี่ลูกฉันน่ะไปยุ่งกับลูกแกตอนไหนหรอไม่ต้องมาไขสื่อไอ้ประภาสมันหลอกให้ยายดาวเบิกปุ๋ยมาส่งตั้ง5กระสอบเจ้าเล่ห์เหมือนแม่มันไม่มีผิดเดี๋ยวนี่จะมาหาเรื่องกันหรือไงเข้าใจอะไรผิดป่ะไอ้พาดเนี่ยมันเป็นหลอกแม่แสงดาวตอนไหนหรอฉันว่ากำนันน่ะนะกลับบ้านไปสอนลูกใหม่ดีกว่ารักนวลสงวนตัวซะบ้างอย่าเที่ยวหลงผู้ชายจนประเคนขอให้เขาฟรีอย่างเงี้ยผู้ชายที่ไหนเขาก็ชอบพี่กุลไร่อ้อยแห่งเฒ่า